อ้าวกูนี่แปลงร่างเป็นแม่ป้าเดียวได้แม่งติดหูมากเลยช่วงนี้ไถ TikTok ก็เจอแต่เพลงนี้นะฮะหมาป่าเดียวได้อ่ะวันนี้เราก็กลับมากับแมป Pixel Tower Defense นะครับ EP ที่5แล้วมั้งก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไปซุ่มฟาร์มพัมกินฟักทองเนี่ยเยอะมากตอนนี้มี 39,000 ก็น่าจะสุ่มได้ประมาณ500ตัวนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยข้างๆนี่ใครวะเห็นยืนด้วยกันมาสักพักแล้วคนไทยป่ะเนี่ยถ้าคนไทยนี่พิมพ์เลยนะเดี๋ยวให้ตัวฟรีด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมแชทโลกมันคิวไรคิวไรอีกแล้วเหรอแต่เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าพี่จะสื่ออะไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มหาตัวละครดีกว่าจริงๆเนี่ยสำหรับตู้กิจกรรมฮาโลวีนพี่ก็ขาดแค่เพนนี่คาวกับเมดูซ่านะครับเอาเป็นว่า 39,000 กว่าอันเนี่ยมันจะสุ่มได้หรือเปล่าเนาะระหว่างสุ่มตัวซับมันก็จะขายใช่ไหมซึ่งแปลว่ามันสุ่มได้เกิน500ตัวอยู่แล้วเว้ยอ่ะกินยาลักคูณ2เข้าไปอีก1ขวดตอนนี้มันก็จะมียาคูณ2เกมพาสคูณ2นะครับแล้วก็ตัวลัคกี้จาก VIP 25% ก็น่าจะโอกาสเยอะนะหวังว่าจะออกเยอะสุ่ม10ตัวเนี่ยใช้800พองั้นเกิน500ตัวอยู่แล้วเพนนี่คราว 0.025 เมดูซ่าไม่บอกเปอร์เซ็นต์ว่ะโอ้แย่แล้วทำไมดูทรงเหมือนจะไม่ได้เลยเอาเป็นว่าร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่ปอนตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะฮะว่าจะสุ่มได้เมดูซ่าหรือเปล่าฟาร์มมาแบบหนักหน่วงมากอะฟาร์มมาหลายวันอ่ะก่อนไปเริ่มคลิปเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ครั้งด้วยนะฮะและขอฝากสปอนเซอร์ร้านซื้อตัวละครไว้ด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปกรณ์ช็อปยอดขายมากกว่า 140,000 ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง Project Tower Defense นอกจากจะมีเจียมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งมีตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนำเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาสผ่านวิวปกรณ์ก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวอุปกรณ์เท่านั้นมาเริ่มกดรัวๆเลยถ้าสมมุติได้เดคูล่าเนี่ยซ้ำหลายตัวก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกละกันนะครับก็สำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมเอาตัวเดคูล่าฟรีเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเพจกาชาปอนใน Facebook อันใหม่ด้วยนะครับอันเก่าบินไปแล้วเอ้ยมาว่ะรีเจนเนี่ยได้มาเยอะมากนะรู้สึกว่ามีหลายตัวแล้วหรือว่าควรตั้งขายออโต้เซลรีเจนดีเพราะจำได้ว่ามี10กว่าตัวเอ้ยสีแดงมาอย่างไวเดคูล่านะครับตัวนี้ก็มีอยู่แล้วประมาณ 2-3 ตัวก็ถ้าสุ่มได้เยอะมากเดี๋ยวจะแจกสัก 2-3 ตัวเหมือนกันนะฮะมากดกันไปยาวๆเลยเอ้ยรีเจนอีกแล้วอ่ะรีเจนมันออกง่ายเนี่ยอาจจะเพราะว่าเรากินยาคูณแล้วก็บัฟด้วยป่ะสมมุติ 1% บวก100ก็เป็น2ป่ะแล้วก็อีก100เออแล้วกินยาอีก VIP อีกมันก็เลยเยอะเนาะอันนี้แบบกดรอบเดียว3ตัวก็เยอะเกินเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอเอารีเจนออกละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันล้นคลังนะฮะเอ้ยหรือว่าเอาไงดีวะใจนึงก็อยากเก็บไว้แจกเนาะแต่ว่ารีเจนมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นเปล่าวะอ่ะขอกดรัวๆต่อเลยละกันนะครับเนี่ยรีเจนออกอีกแล้วทำไมไม่มีเพนนี่คราวเมดูซ่าก็ได้อันนี้ก็หมดมา 10,000 ได้แล้วเนาะเชสสีแดงเดคูล่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ชอบเรียกสลับระหว่างเดคูล่ากับแวมไพร์มากเลยเว้ยเอาว่ะมีประกาศบอกด้วยว่าได้2ตัวแล้วกดสุ่มต่อซะเลยตั้งหลายตัวเนี่ยเอ้ยสีม่วงอีปิกเหรอปุ๊มันสีชมพูกอลลี่เพนนี่คราวออกว่ะออกมาตัวแรกแล้วว่ะเพนนี่คราวตอนนี้ขาดแค่เมดูซ่าเว้ยอีกนิดเดียวเองจะครบแล้วตัวละครเพนนี่คาวเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องอิดนะครับที่เป็นตัวตลกเพนนี่ไวเนาะบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากนะครับ DPS 32,000โอ้โหเยอะมากมิติกเดคูล่ามันแค่ 11,000 อันนี้ 32,000 โอ้ต่างกันเยอะเลยอะตั้งแต่เล่นแมป Pixel Tower Defense มา5 EP เนี่ยอันนี้น่าจะดีสุดละเออแต่จริงๆ Pixel นี่เหมือนแบบกากไปเก่งเลยนะทุกอย่างคือไปได้เรื่อยๆมากอ่ะเอาเป็นว่าก็ยังเหลืออีก 28,308 นะฮะเดี๋ยวพี่ขอทำการสุ่มยาวๆเลยละกันนะครับแต่ก็อาจจะขอตัดคลิปข้ามๆละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานเนาะถ้าสมมติกว่าจะสุ่มหมดโอ้หลังๆกดรัวๆเลยไม่ออก กดแบบรัวๆยิกๆๆสรุปก็คือได้เดคูล่ามาหลายตัวนะฮะแต่ว่าเพนนี่คาวได้มาแค่ตัวเดียวเอ๊ะขาด8ว่ะทำไงดี
ขายตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วกันขายนี่เลยรีเจนได้เยอะเกินไปขายแม่งเลยแล้วก็สุ่มอีกหนึ่งตานะครับตาสุดท้ายแล้วโอเคเค็มๆสรุปก็คือไม่ได้มีดูซ่านะฮะแต่ว่าได้เพนนี่คราวมาดูชื่อดิยังตึงเดคูล่า5ตัวแล้วก็เพนนี่คราว1ตัวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะแจกเดคูล่าสัก3ตัวละกันเนาะก็เดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมในเพจ Facebook ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะรีวิวเจ้าเพนนี่คราวแบบคร่าวๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไปทำการสุ่มบัฟดีกว่าไอตัวละครพวกกิจกรรมนี่ไม่มีร่างอีโวอัปเกรดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนะในบรรดากอลลี่นี่เพนนี่คราวนี่มันสเตตัสเยอะสุดเลยเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวทำการเอนชานสุ่มบัฟนะครับเพนนี่คราวใช่โอ้โหรอบละร้อยแล้วคือเพชรเกมนี้หายากชิบหายอ่ะเพิ่มระยะระดับ3โอกาสออก 5% ก็จะว่าไงเดียตัวมันก็ตีไกลอยู่แล้วจริงๆอยากได้ดาเมจมากกว่าดาเมจมันน่าจะแบบดูเพิ่มเยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้เพิ่มระยะมา 1.15 ก็ประมาณ 15% ป่ะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ว้าวุ่นเลยเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะครับว่าเพนนี่คาวเนี่ยสามารถแบกได้ขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดทีมลงดีกว่าทีมที่จะใช้ก็แน่นอนครับเดคูล่า1ตัวเพราะตัวนี้เราไม่เคยใช้เนาะแล้วก็ตัวฟาร์มเงินอยู่ไหนวะเอาเพนนี่คาวไปก่อนแล้วกันเพนนี่คาวแล้วใช้เงินในการลงแค่500อ่ะเยอะกว่าไซบองนิดเดียวแต่ว่าพลังเยอะกว่าแบบมหาศาลมากๆเลยแล้วก็ตัวไหนดีตัวฟาร์มเงินไมเนอร์อยู่ไหนวะทำไมหาไม่เจอเอ๊ะจำได้ว่าหามาแล้วไม่ใช่หรออ๋อๆๆโทษตาถั่ว นี่แหละคนมาเริ่มแก่น้องนะเอาตัวอะไรไปอีกดีอีก2ตัวเอาเป็นไซบอร์กละกันแล้วก็ตัวอยากได้ตีกลุ่มอะตัวไหนตีกลุ่มวะอพอลโลอพอลโลเนี่ยมีร่างอีโวพี่ยังไม่ได้อัพเลยอะเดี๋ยวไว้หาของครบก่อนนะอ่ะไปลงด่านกิจกรรมนะฮะก็เดี๋ยวลองลงแบบยากสุดไปเลยละกันเนาะลงแบบไนท์แมร์50เวฟได้500พัมกินทำไมดูน้อยจัง500เองอ่ะไหนๆก็แบบไนท์แมร์มันบอกมิติใช่ไหมเรามีกอลลี่เว้ยเพราะงั้นเราวางเพนนี่คราวก่อนเลยเพนนี่คราวใช้เงินในการลง500นะฮะโอ้โหเลเวลแรกดาเมจ825ระยะ 18.4 คูลดาวน์ 0.56 พอเลเวล2เป็น 1,444 ระยะ 25.76 คูลดาวน์ 0.3 เว้ยเอาเรื่องมากๆเลยนะแล้วก็รู้สึกเนี่ยจะเป็นตัวละครกอลลี่แบบอัลติเมทถ้ากอลลี่ที่เป็นอัลติเมทเนี่ยตัวละครที่เป็นอัลติเมทนะครับแทบทุกตัวน่าจะทุกตัวเลยป่ะเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะมีการโจมตีที่แบบพิเศษกว่าตัวละครอื่นเว้ยใช้เงิน 1,250 ขึ้นเลเวล3เอ๊ะลืมกดสปีดกับออโต้สคริปต์มาเลเวล3นะครับดาเมจเป็น 2,006 ระยะ 31.28 คูลดาวน์ 0.25 แค่เลเวล3 DPS มันก็โอ้โหเกือบหมื่นแล้วอะเรียกได้ว่าโคตรสบายจริงๆถ้ามีแบบได้มาหลายตัวก็จะแจกอยู่นะแต่แม่งได้ตัวเดียวไงตัวเนี้ยพอเลเวล4นะครับดาเมจเป็น 2,680 ระยะ 36.8 คูลดาวน์ 0.2 DPS นี่คือแบบเวอร์เกินตอนเนี้ยวงอย่างกว้างตีแบบครอบคลุมทั่วถึงดีไม่ดีนะใช้แค่เพนนี่ไวท์ตัวเดียวเนี่ยอาจจะเอ้ยไม่ต้องเรียกว่าเพนนี่คาวดิจริงๆถ้าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะผ่านได้เลยนะครับเอ้ยอันนี้พี่ปิดเอฟเฟคหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะปิดเอฟเฟกต์ไว้นี่ไง VFX โอเคเดี๋ยวดูซิว่าเวลาโจมตีโอ้โหแม่งตีเป็นคลื่นเลยคลื่นไฟฟ้าแต่โดนตัวเดียวนะมาถึงเวลาอัพเลเวลต่อไปนะครับเลเวล5ดาเมจ 3,300 ระยะ 42.32 คูลดาวน์ 0.16 แล้วก็เลเวล6นะครับจะเห็นว่าปุ่มอัพเกรดเนี่ยเป็นสีม่วงใช้เงิน 2,400 ขึ้นแปลว่าเลเวลต่อไปน่าจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าไม่ก็รูปแบบโจมตีเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะครับเวฟหน้าเงินก็น่าจะถึงพอดีเนาะมาขึ้นเลเวล6นะฮะดาเมจเป็น 4,310 ระยะ 47.84 คูลดาวน์ 0.13 นะครับอันนี้โจมตีเหมือนเดิมนี่ไงความสามารถพิเศษนะครับก็มันจะแบบลอยอ่ะขึ้นว่าฟรอสก็คือลอยตัวนะครับน่าจะเหมือนสตันน่ะอยู่กับที่เว้ยค่อนข้างดีเลยนะอันเนี้ยถ้าใครดูในหนังจะมีฉากนี้อยู่เว้ยคือฉากเดียวกับในหนังเลยที่มันเอาวิญญาณคนไปลอยกับลูกโป่งอ่ะอันนี้พี่จำไม่ได้เว้ยแต่ประมาณนี้มั้งแล้วก็เจ้าเพนนี่คาวนะครับสามารถวางได้2ตัวละคร2ตัวละครนี้ก็สบายแล้วแหละ
อีซี่เลยตอนเนี้ยทีนี้ก็มาวางเจ้าเดคูร่านะครับเดคูร่าเป็นตัวละครมิติกเนาะที่วางได้2ตัวเหมือนกันแล้วก็มีวงโจมตีกว้างนะนี่เลยใช้เงิน550ในการวางเยอะกว่าเพนนี่คราวทำไมไม่มีลูกตาวะไม่มีหน้าเลเวล1ดาเมจ351ระยะ 16.2 คูลดาวน์ 0.69 นะครับทำไมดูกากจังเลเวล2ดาเมจ 614.25 ระยะ 22.68 คูลดาวน์ 0.37 และพอขึ้นเลเวล3ดาเมจ 877.5 ระยะ 27.54 คูลดาวน์ 0.3 เลเวล4ดาเมจ 1,140ระยะ 32.4 คูลดาวน์ 0.25 เลเวล5ดาเมจ 1,400 ระยะ 37.26 คูลดาวน์ 0.2 เลเวล6เลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจ 1,670 ระยะ 42.12 คูลดาวน์ 0.16 อันนี้มองในมุมมองพี่นะพี่รู้สึกว่าเลเวลแรกๆอ่ะกากมากกากแบบกากเลยอ่ะคือสเตตัสตอนเลเวล1นี่คือน้อยมากเลยดีไม่ดีไอ้แวร์วูฟกับทวินเบดที่เป็นตัวแรอีพิกอาจจะดีกว่าช่วงแรกด้วยแต่ตอนหลังๆมันก็โหดนะแต่ตัวละครมิติกนี่ส่วนมากวางได้2ตัวป่ะอย่างไซบอร์กก็2ตัวเนาะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไปได้สักกี่เวฟเนาะและนี่คือความสามารถของเดคูล่ากับเพนนี่คาวนะครับเพนนี่คาวเนี่ยคือจับรอยแบบในหนังเป๊ะเลยส่วนเดคูล่าจะเป็นเลือดไหลขึ้นว่าบรีดนะครับประเด็นคือมันติดรอยทันทีป่ะเหมือนมันออกมาปุ๊บก็ลอยเลยเว้ยค่อนข้างเรียกว่าโกงมากเพราะงั้นนะขอเดาว่าเมดูซ่าเนี่ยน่าจะทำให้จับแข็งรวมๆความสามารถพิเศษของ2ตัวละครนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาตัดมาที่เวฟ50เวฟบอสเลยแล้วกันบอกเลยว่าชิลมากชิลแบบอีซี่เลยสงสัยใช้แค่เพนนี่คาวตัวเดียวก็ผ่านนะจริงๆตัวอื่นไม่ต้องลงก็ได้บอสน่าจะถ้าจำไม่ผิดเลือดมัน 30,000 เนาะเพนนี่คาวมันตีวิละ 32,000 แปลว่าทีเดียวตายป่ะเนี่ยวิเดียวตายเออแต่อยากรู้ว่าบอสโดนจับลอยได้เปล่าวะเอ้ยบอสโดนลอยเฮ้ยกับบอสก็ไม่เว้นเหรอเนี่ยเอาเรื่องจัดๆเลยกับบอสก็ไม่เว้นนะฮะก็จับลอยได้หมดอ่ะเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าเพนนี่คราวกับเดคูล่าเออจะติดเรียกแวมไพร์เว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยจะมีจัดที่ Facebook นะครับก็ประมาณพรุ่งนี้แล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย